07อสวยสามเจ้าทางกรุงเทพตลอดมาทางสถานีนครสวรรค์ครับพี่ตัวให้ทางรถที่เที่ยวเราแล้วนำสิ่งของและสัตว์รักของท่านเข้าสู่หน้าจักรยานที่หนึ่งครับจะมีรถเข้าสถานีอยุธยา3ขบวนไล่เรียกอะไรนะครับขบวน76นะครับรถด่วน76หนองคายกรุงเทพรถเร็ว112เด่นชัยกรุงเทพแล้วก็รถธรรมดา207กรุงเทพนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอ้3ขบวนนี้ขบวนไหนจะมาก่อนมาหลังออกก่อนออกหลังเนี่ยเข้าแจ้งกับรถด่วนดีสนามเที่ยวรอบสายตะวันออกเขียนตัว76สถานีหนองคายปางสถานีกรุงเทพพี่ตัวให้ทางรถที่เที่ยวเราแล้วนำสิ่งของและสัมภาระของท่านเข้าต่อสถานที่3นะครับรถเที่ยวสถานที่3รถด่วนดีสนามเที่ยวรอบขบวน76สถานีหนองคายปางสถานีกรุงเทพผู้สัมผัสกับสุดเดินทางเข้ากรุงเทพกับรถด่วนดีสนามเที่ยวรอบขบวน76นะครับข้ามรอสถานที่3นะครับรถเที่ยวสถานที่2รางการรถเร็วที่ร่องสายในขบวน112สถานีต้นทางเด่นชัยปลายสถานีกรุงเทพนะครับรถขบวนนี้เข้าเที่ยวสถานที่2รางการครับรถเที่ยวสถานที่2รางการรถเร็วที่ร่องขบวน112สถานีเด่นชัยปลายสถานีกรุงเทพรถขบวนนี้เข้าเที่ยวสถานที่2รางการครับรถขบวนนี้ออกสถานีวิทยาและสถานีบางปีเชียงรากครับเข้าเที่ยวสถานที่2รางการครับได้ข่าวว่ารถด่วนดีเซลลาง76นะครับก็กลับมาใช้เป็นดีเซลลางเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ช่วงโควิดสายหนองคายมีขบวนเดียวก็ใช้เป็นรถจักรทำขบวนเพื่อที่จะได้รับสินค้าด้วยแต่ตอนนี้ขบวน133 134กลับมาให้บริการก็ทำให้ขบวน75 76นะครับกลับมาใช้เป็นรถดีเซลลางเป็นขบวน207ที่เข้ามาก่อนประสานประสานครับประสานที่เราสุดเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนรถด่วนดิสลาที่รอบขบวน7ของสถานีหนองคายสถานีกรุงเทพนะครับข้ามไปนะครับอีกสักครู่จะราที่1จะมีรถก็เที่ยวขวานะครับรถก็เที่ยวเวลาที่2วางการรถเร็วที่รอบขบวน112สถานีเด่นชัยสถานีกรุงเทพรถขบวนนี้เข้าเที่ยวเวลาที่2วางการนะครับผู้สัมผัสเป็นลงสถานีบางปีเชียงรากนะครับคุณอาข้ามรอที่เวลาที่2วางการครับรถ3ขบวนนี้จะเข้าพร้อมกันนะครับเปิดวัตถุรานี้นะครับสองศูนย์เจ็ดอ่ะ
207ไม่ได้ลืมเบรกหรือว่าจอดเลยนะครับแต่เป็นความตั้งใจที่จะต้องให้ท้ายขบวนเลยไปเพราะเดี๋ยวผู้โดยสารจะข้ามมาไม่ได้นะครับถ้าผู้โดยสารข้ามมาลาไม่ได้ก็จะเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับขบวน207กับ112จะมาก่อนเวลาเยอะนะครับเลยจะรอเวลาออกกันคู่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขบวน207ต้องจอดเลยไปนะครับไม่งั้นจะเกะกะชาวบ้านนะบริษัทจะเดินข้ามไม่ได้